น่ารักเขินแทนมัมหอบพวงมาลัยช่อโตไหว้เมียแสดงความรักหวานเวอร์โมเมนต์น่ารักเขินแทนมัมจกมกหอบพวงมาลัยช่อโตเดินยิ้มหวานเข้าไปไหว้เมียก่อนแสดงความรักหวานเวอร์วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกปีลูกๆหลายคนจะใช้โอกาสนี้กลับไปหาคุณแม่ไม่เว้นแม้แต่คนบันเทิงหลายคนที่ใช้ช่วงเวลาอันพิเศษและมีความสุขนี้อยู่กับคุณแม่และแสดงความรักต่อท่านเช่นเดียวกับตลกชื่อดังมัมจกมกใช้วันพิเศษนี้วันแม่แห่งชาตินำพวงมาลัยมามอบให้กับคนที่เขารักซึ่งคนที่รักไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสีภรรยาคนสวยมดนั้นเองทำเอาภรรยามดพอเห็นสามีมัมที่เดินเข้ามาหายิ้มหวานมาแต่ไกลแบบเงียบๆแถมในมือยังถือพวงมาลัยสีฟ้าช่อโตมามอบและไหว้ภรรยาเมื่อไงโอกาสวันแม่แห่งชาติถึงกับร้องด้วยความตกใจเลยทีเดียวก่อนทั้งคู่จะแสดงความรักด้วยการหอมกันไปหอมกันมาจุ๊บปากจุ๊บมือเล่นเอาแฟนคลับที่เห็นคลิปโมเมนต์หวานเวอร์ของทั้งคู่แล้วเข้ามาชื่นชมความน่ารักกันใหญ่ขอบคุณอินสตาแกรมโมโจกม็อบดีเจต้นเปิดความหมายกินใจแฝงไว้ในแหวนแต่งงานที่ใหม่สุคนธวาซื้อให้เอาไว้เตือนสติตัวเองดีเจต้นโพสต์ภาพแหวนแต่งงานที่ใหม่สุคนธวาซื้อให้เผยเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนวงใหม่พร้อมเปิดความหมายที่แฝงอยู่จับมือภรรยาคนสวยใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตฝ่าฟันอุปสรรคและคำดูถูกนินทามาได้อย่างเหนียวแน่นสำหรับดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรจนพิสูจน์ตัวเองและสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างมั่นคงแถมเร็วๆนี้กำลังจะเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วด้วยล่าสุดหนุ่มต้นโพสต์ภาพแหวนแต่งงานที่ภรรยาคนสวยซื้อให้พร้อมเปิดความหมายสุดซึ้งกินใจว่าแหวนวงนี้คือแหวนแต่งงานที่ภรรยาผมซื้อให้แหวนวงนี้ราคา 1.5 หมื่นซึ่งผมเป็นคนเลือกเองหลายคนถามว่าจริงเหรอคู่รักดาราไม่น่าใช่มั้งใช่ครับผมใส่ในวันที่เราแต่งงานกันตอนนั้นน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้25 kg แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นผมใส่แหวนวงนี้ทุกครั้งที่ออกไปทำงานไปทำนั่นนี่โน่นเรียกได้ว่าใส่เกือบทุกวันยกเว้นวันหยุดอยู่บ้านดูจากสภาพนิ้วแล้วมีหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนไม่ขยายให้มันใหญ่ขึ้นผมใส่แหวนวงนี้เพื่อเตือนสติตัวเองว่าเมื่อก่อนผมเป็นแบบไหนปฏิบัติตัวแบบไหนกับภรรยาผมยังคงเหมือนเดิมใช่ครับตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตดีขึ้นเรามีคนโตอายุเกือบ2ขวบคนเล็กกำลังจะคลอดในอีก16วันข้างหน้าแหวนวงนี้มันมีความหมายกับตัวผมมากสำหรับผมแล้วเท่านี้แหละที่ผมต้องการแค่นี้แหละที่เพียงพอและพอดีกับผมวันแรกที่คุยกันจีบกันเป็นแฟนกันผ่านเรื่องราวมากมายรอยยิ้มเสียงหัวเราะคราบน้ำตาและคำดูถูกจากหลายครั้งทำให้เรามีวันนี้ยังคงจำวันที่นอนกอดกันร้องไห้เพราะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายของทั้งที่ต่างฝ่ายต่างต้องดูแลที่บ้านและครอบครัวกินข้าวข้างทาง 30-40 บาทใช่ไหมสุคนธวาหรือเปล่าทำไมมากินร้านแบบนี้ผู้หญิงคนนี้สามารถเลือกที่จะคบกับใครก็ได้รวยหล่อมีหน้าตาในสังคมเธอเลือกได้สบายแต่สุดท้ายเธอเลือกที่จะมาใช้ชีวิตกับผมและเราทั้งคู่ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ต่างคนต่างเลือกนั้นดีสำหรับเราการเวลาเดินทางความรักเดินทางเรายังคงเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมบางอย่างอาจจะเพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์กับภาพและเปลือกที่สังคมตัดสินนิดหน่อย
แต่เนื้อแท้ผมและภรรยาเราคิดเหมือนกันว่าอย่าให้สังคมทำเราเหนื่อยทำเราเครียดมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจใครอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าเห็นแก่ตัวสร้างเรื่องราวดีๆให้ผู้คนรอบข้างดูแลคนในบ้านเท่านี้ผมว่าก็ที่สุดแล้วนะเอาใจช่วยหลายคู่ที่กำลังดิ้นรนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังพยายามเตือนสติใครบางคนที่กำลังคิดไม่ดีกับคู่ชีวิตให้นึกถึงวันที่ลำบากมาด้วยกันให้คิดถึงวันแรกที่ได้บอกรักกันภาพนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในวันที่ภรรยานอนฟังเสียงหัวใจของเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่วันลงภาพนี้เอาไว้เตือนใจและเตือนสติตัวเองในทุกการกระทำทั้งการใช้ชีวิตและเรื่องความรักพร้อมติดแฮชแท็กว่าไม่สำคัญว่าต้องมีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ว่าใครอยู่ข้างเราในวันนั้นมองคนที่ขาดเราหรือมองคนที่เหนือเราขาดนั่นมือหรือขาหน้าไดโนเสาร์รักเมียจ๋านะอีกวันที่ฉันดีใจที่มีเธออยู่กับฉันตลอดไปนางฟ้ากับหมาแร็คแฟบสามีดาราคนหนึ่งที่มีหลายคนดูถูกขอบคุณภาพไอจีดีเจขีดล่างตัน ทัวลงยับพุงเอิงโดนดราม่าเดือดถูกโยงแซะเก๋ไก๋ปล่อยโฮเจ้าตัวรีบชี้แจงทัวลงยับพุงเอิงโดนดราม่าเดือดถูกโยงแซะเก๋ไก๋สไลเดอร์หลังเวลาประจวบเหมาะโพสไอจีโอจีโอล่าสุดเจ้าตัวรีบชี้แจงแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋ณัฐิชานามวงศ์หรือเก๋ไก๋สไลเดอร์อดีตแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสปาย FPD ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่หยุดทำคลิปลงยูทูบเนื่องจากความกดดันที่ทำเอาไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะรวมถึงได้เล่าถึงวันที่ตัวตนหายไปจนไร้ความมั่นใจเพราะคำพูดคนอื่นประจวบเหมาะอินสตาแกรมของอุ้งเอิงหรืออุ้งเอิง SPD ทีมงานของช่องสับไรเดอร์ SPD อดีตแฟนหนุ่มของเก๋ไก๋ซึ่งก่อนหน้านี้อุ้งเอิงถูกจับตามองว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของสปาย FPD หรือเปล่าได้โพสต์ภาพของตนเองและน้องแมวกำลังนอนหลับพร้อมแคปชั่นว่าโอ้โหน่าแต่ไม่ไหวกลับมีดราม่าทัวร์ลงยับเดือดกลางไอจีจนได้เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนมากตั้งข้อสงสัยถึงแคปชั่นของอุ้งเอิญต้องการแซะเก๋ไก๋อดีตคนรักของสปาย SPD หรือเปล่าเนื่องจากช่วงเช้าวันเดียวกันทางรายการ Woody FM เพิ่งปล่อยคลิปสัมภาษณ์เก๋ไก๋ร้องไห้ปล่อยโฮไปหมาดในขณะที่มีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดดราม่าว่าถ้าเป็นอีกคนตั้งแคปชั่นแบบนี้กับสถานการณ์ล่าสุดคงโดนมองว่าแซมไม่หยุดแล้วแต่กับอุงเองกลับบอกว่าโอ้แมวโอ้ใครก็ได้สองมาตรฐานจริงด้านอุ้งเอิญไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาชี้แจงยืนยันไม่ได้พาดพิงใครหรือแซะใครโดยเผยว่าไม่พาดพิงถึงคนอื่นนะคะเอิงไม่เคยพิงแซะใครไม่ใช่คนนิสัยแบบนั้นแต่ถ้าจะยังมองว่าเอิงแซะจริงๆก็อยากให้มองว่าเอิงให้กำลังใจกันดีกว่าข้าไม่มีใครสมควรโดนคำพูดไม่ดีใส่ขอให้โลกใจดีกับทุกคนใจดีต่อกันเข้าไว้งับขอบคุณอินสตาแกรมยูอึงอ